องเรื่องเรื่องแรกเรื่องชุมชนเรื่องชุมชนเนี่ยทำเรื่องคนกับทำเรื่องกองทุนคนเนี่ยเรามีสภาองค์กรชุมชนอยู่ 4,900 กว่าตำบลก็จะมีเครือข่ายพี่น้องภาคประชาชนเกาะเกี่ยวรัดแน่นถักทอเป็นเครือข่ายของตำบลสารพลังสร้างเครือข่ายขยายผลเพื่อตอบโจทย์คนในชุมชนอีกส่วนหนึ่งเขาเป็นคนระดมกองทุนที่เราเรียกว่ากองทุนวัลบาทเนี่ยชาวบ้านรวมตัวกันรัฐถักโดยพช.สนับสนุนอยู่ระยะแรกๆท้องถิ่นสนับสนุนอีกประมาณ 11% และ3ใน4เนี่ยมาจากชาวบ้านรวมตัวกันเองเขาจะมาใช้เป็นสวัสดิการชุมชนเกิดแก่เจ็บตายเขาจะมาช่วยจุดเจือกันชาวบ้านคิดกันเองเรียกว่าเป็นธรรมนูญของตำบลหรือเป็นกฎของสังคมนี่ส่วนแรกส่วนที่สองสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยสร้างบ้านเรียกว่าบ้านมั่นคงบ้านมั่นคงคือมาเข้าโปรแกรมแบบทางเนี้ยแล้วก็ต้องไปหาที่ดินตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญอยู่สองเรื่องคือเรื่องคลองลาดพร้าวกับริมฝั่งเจ้าพระยาคลองลาดพร้าวเนี่ยในวิดิทัศน์เมื่อกี้ท่านจะเห็นมีถึง52ชุมชน 7,081 ครอบครัว 7081 ครอบครัวความยาวคลอง 31.9 กิโลเมตรต้องทำเขื่อนกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำดีขึ้นไม่ท่วมเหมือนปี54และมีการระบายน้ำที่ดีขึ้นแต่การระบายน้ำเป็นไปไม่ได้ดีเพราะว่ามีชาวบ้านเป็นลุกล้ำริมคลองลุกไปในน้ำลุกมาบนที่ดิน 40-50 ปีรัฐถึงจะจับระเบียบริมคลองลาดพร้าวใหม่และมีคลองเกรงประชากรอีกยังคลองอื่นอีกการจัดระเบียบของรัฐบาลนั้นทำหลายเรื่องสัก20เรื่องจัดระเบียบหาเร่แผงลอยรถตู้วินมอเตอร์ไซค์มาถึงลอตเตอรี่จัดระเบียบทางเดินเท้า108รัฐก็มาจัดระเบียบริมคลองกลับมาจัดระเบียบเจ้าพระยาเพราะนั้นเจ้าพระยาเนี่ยส่วนที่เป็นลุกล้ำเจ้าพระยาและมีความเสี่ยงต่อเมื่อน้ำขึ้นตอนที่น้ำขึ้นมีบ้านลุกล้ำไปใน309ครอบครัวใน309ครอบครัวมี12ชุมชนทั้ง12ชุมชนและ52ชุมชนเนี่ยเมื่อจัดระเบียบแล้วมี2ทางที่จะเดิน3ทางที่เดินไปได้ทางแรกคือขยับไปขยับในพื้นที่ตรงนั้นแหละเคลื่อนย้ายตรงนั้นแหละที่ของรัฐพักก็ขยับขยับตอนนี้มา839เสร็จเรียบร้อยแล้ว839ครอบครัวกำลังทำอีก400กว่าครอบครัวและจะเริ่มสร้างอีก500กว่าครอบครัวปลายปีนี้จะได้ 3,672 ตุลาธันวาคมอันที่2ก็คือไปอยู่ในที่ของการเคหะคือกระทรวงการพัฒนาสังคมจะดูแลการแห่งชาติแล้วก็แมทชิ่งประสานกันเอาพวกริมคลองเนี่ยเอาพวกริมเจ้าพระยาเนี่ยไปอยู่บ้านการเคหะในราคาถูกเมื่อกี้ท่านเห็นแฟลต13ที่ท่าตำหนักอำเภอขอนเชียงศรี23ครอบครัวไปละอันที่3เมื่อขยับไม่ได้ไปอยู่ที่ใหม่ไม่ได้ที่การเคหะไม่ได้นี่เราทำงานข้ามกัน2หน่วยเราก็ต้องจัดซื้อที่ดินของเอกชนตอนนี้ซื้อไป2แห่งละ300กว่า46ยุคจุดหลังคาเรือนจะไปสร้างที่นั่นอีกแห่งนึงก็ร้อยกว่าโกรธเลยอันนี้เรื่องเคลื่อนและย้ายไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมโดยพี่น้องเนี่ยท่านประธานเห็นชอบด้วยไปดูโหเฮงชุมชนแล้วแล้วก็มีการเข้าโปรแกรมบ้านมั่นคงถ้าเกิดเข้าโปรแกรมบ้านมั่นคงรู้สึกอบอุ่นเพราะทางพช.เนี่ยเขาจะดูแลให้พี่น้องก็ผ่อน 2,001 2,004 ไม่แพงทางเลือกที่3ก็คือกับบสก.เราได้ภาคีที่แสนดีท
ที่อบอุ้มชุมชนมีจิตใจที่จะดูแลพี่น้องเหมือนกับพวกเราก็คือปสป.พี่แบมนี่แหละก็เห็นควรว่าพี่แบมมีที่เยอะพวกเราก็ไปส่องกล้องดูก็มาเจอที่ที่พี่แบมเนี่ยพี่ปสป.เนี่ยประสงค์จะขายในราคาที่ถูกกว่าเอกชนอย่างชุมชนมิตรคาม4ชุมชนนะฮะเมื่อกี้ที่ในดีดีท่านอยู่ฝั่งเจ้าพระยาจะพร้อมกัน63ครอบครัวไปอยู่ในที่ใหม่ซึ่งท่านกรรมการผู้จัดการโดยบอร์ดได้ลดราคาให้พิเศษจาก12ล้านเหลือ10ล้านเป็นต้นเมื่อไหร่ไม่ช้าพี่น้องก็จะมีผังมีแบบบ้านที่จะอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบคนมีรายได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่พี่น้องมีคือความสุขที่จะได้รับสิ่งแวดล้อมสวยงามและหลานที่มาจะได้อยู่อย่างชีวิตที่สดใสเป็นวิมานของเราเย็นพออชเราจะให้มากกว่าบ้านให้ความสุขสะดวกสบายสะอาดสงบสาธุโภคสาธุประการสิ่งแวดล้อมสอเสือทั้งหมดเราได้ความกรุณาจากพี่แบมบสก.ในการให้ที่ขายที่ในราคาที่ถูกเพื่อสร้างชีวิตใหม่แก่ชาวชุมชนเจ้าพระยาและชาวชุมชนที่สายไหมสองกลุ่มใหญ่ๆไปอยู่ในบึงในโพนที่มินบุรี2แปลงเมื่อโปรแกรมนี้เสร็จพี่น้องจะมีชีวิตที่มีอนาคตสำหรับลูกหลานจะมีผังแผนที่ภูมิทัศน์ทัศนียภาพที่สวยงามครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราซึ่งต้องขอบคุณทางปสก.ที่กรุณาเป็นเพื่อนที่แสนดีร่วมเดินทางกับเรากับพี่น้องและทั้งหมดตอบโจทย์สิ่งที่รัฐบาลต้องการคือประชารัฐเป็นประชารัฐราชการพี่น้องภาคประชาชนเอกชนและทั้งวิสาหกิจรวมพลังร่วมมือกันพี่น้องมีส่วนร่วมราชการร่วมมือกันก็เกิดผลสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำงานข้ามหน่วยข้ามกรมข้ามกองข้ามภาคเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องซึ่งพี่น้องเนี่ยต้องการจัดระเบียบเหมือนกันแต่ไม่มีใครมาช่วยหาทางออกให้วันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงโดยสถาบันพัฒนาชนได้รวมมือกับปสก.ที่จะหาแปลงที่ดินใหม่ที่เหมาะควรเหมาะสมฐานะสมกับภูมิสังคมให้ได้สร้างครอบครัวได้มีวิมานที่อบอุ่นและเราจะให้มากกว่าบ้านครับในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมของมนุษย์ครับแต่สถาบันพัฒนาความชนต้องขอขอบคุณครับทางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนที่ได้มาต่อเติมเสริมให้ชีวิตของพี่น้องริมคลองริมเจ้าพระยาได้มีความงดงามและท่านได้สร้างกุศลเป็นมงคลแก่ชีวิตทั้งกับสถาบันทั้งสองครับและที่สำคัญกับพี่น้องประชาชนและเราก็จะขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปผมก็ขออำนวยอวยพรให้กิจการนี้มีความเรืองรุ่งเรืองและสืบสานก้าวหน้าพัฒนาต่อไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยทั่วทั้งมวลเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรมครับขอขอบคุณทุกท่านก็มี MOU ตั้งแต่ปี2555แล้วนะครับที่เราได้รับความรู้จากบสก.สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นผลงานของความร่วมมือนั้นคือทางพอช.เนี่ยได้หาที่ดินให้กับพี่น้องชาวบ้านได้3แปลงของบสก.เนี่ยนะครับในราคาที่ถูก
แล้วก็ได้รับความกรุณาจากทางบสก.เนี่ยที่จะสร้างกุศลแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวและริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้เป็นการตกลงซื้อขายกันใน3แปลงนะครับที่บึงในพลเขตมินบุรี2แปลงนะครับแล้วก็ที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรี1แปลงก็37ครอบครัว40ครอบครัวทางฝั่งบึงในพลและ63ครอบครัวทางฝั่งบางใหญ่นะครับก็ทั้งหมดราคาก็21ล้านนะครับใน3แปลงแล้วแปลงหลังนั้นน่ะราคาต้อง12ล้านท่านลดให้เหลือ10ล้านนะครับที่บางใหญ่การร่วมมือกันเช่นนี้เนี่ยเป็นการทำตามนโยบายของรัฐบาลที่จะทำงานเชิงประชารัฐนะครับร่วมกันระหว่างราชการเอกชนภาคประชาชนรัฐวิสาหกิจนะครับที่จะแสวงหาช่องทางที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องที่มีอยู่ที่อยู่อาศัยอยู่ริมคลองที่ลุกล้ำริมคลองรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยต้องการจัดระเบียบพี่น้องชุมชนริมคลองและริมฝั่งเจ้าพระยาจึงมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยพลเอกอดุลแสงสีแก้วเนี่ยได้มอบหมายให้พวกเราโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยมาทำการจัดระเบียบทางพอชหรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยก็มีหน้าที่สร้างบ้านมั่นคงครับแต่กว่าจะสร้างบ้านได้นั้นก็ต้องได้ความร่วมมือหลายอย่างขั้นตอนแรกก็พี่น้องก็ต้องมีการออมนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับแล้วก็ต้องมาเช่าที่กรมธนารักษ์นะครับมาทำสัญญาเข้าโปรแกรมบ้านมั่นคงกับพอชนะครับแล้วก็ต้องมีการออกแบบบ้านนะครับแล้วมีการจัดแปลงต่างๆปรากฏว่าที่ริมคลองลาดพร้าวเนี่ยอย่างที่เขตสายไหมเนี่ยที่เนี่ยขยับและขยับเนี่ยมันคับแคบนะครับพี่น้องที่รวมตัวกันจดทะเบียนสหกรณ์เนี่ยก็เลยประสานพอชจะหาที่แปลงข้างนอกนะครับก็ได้หลายแปลงแต่มาแปลงที่ถูกใจพี่น้องไม่สุดคือแปลงที่บสก.ดูแลอยู่นะครับแล้วก็ตกลงซื้อขายก็เป็นที่มาของวันนี้นะครับยันทางฝั่งคลองลาดพร้าวเนี่ยที่เขตสายไหมเนี่ยชุมชนจะขยับไปอยู่ที่ของบสก.เนี่ยครับ2-3ชุมชนครับก็37ไร่37ครอบครัวกับ40ครอบครัวก็วัน2ไร่เศษทั้ง2แปลงครับทางฝั่งเจ้าพยาก็ถึง63ครอบครัวนะครับงั้นสิ่งต่างเหล่านี้เป็นการสร้างตัวช่วยให้กับพอชในการขยับและขยับเมื่อที่ตรงนั้นเต็มก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นครับอันนี้ก็เป็นการที่สร้างกุศลให้กับพี่น้องที่จะได้บ้านใหม่ชุมชนใหม่มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมีความสะดวกสบายสะอาดสุขสงบมีสาธุสาธุโภคสาธุการพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ร่วมกันหลายๆฝ่ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางบสก.ที่เป็นภาคีที่เราจะทำงานร่วมกันและท่านMD บอกว่าอยากให้เกิดกิจกรรมนี้ทุกเดือนเราก็พยายามจับคู่ว่าที่บสก.ที่ใดที่จะเปิดโอกาสให้เราได้ซื้อได้ในราคาถูกเช่นนี้นะครับหรือท่านบอกมีคอนโดนะครับที่พี่น้องจะผ่อนในราคาไม่แพงเนี่ยเราก็จะเป็นคนตัวกลางให้อย่างนี้ก็เป็นความสำเร็จอันหนึ่งที่ทำงานข้ามหน่วยแล้วก็เกิดผลลัพธ์กับพี่น้องที่มีรายได้น้อยทั้งริมคลองเจ้าพระยาและริมคลองลาดพร้าวครับก็จริงๆแบมมีพื้นที่ว่างเปล่าอีกเยอะนะครับสามารถรองรับชุมชนได้เยอะทีนี้ผมคิดว่าการร่วมมืออันนี้มันเป็นความร่วมมือ3ฝ่ายซึ่งพอชชุมชนแล้วก็แบมนะครับซึ่งแบมยินดีอยู่แล้วที่จะนำที่ดินเนี่ยไปให้ชุมชนแล้วว่าได้ยินโครงการนี้หรือเราได้ทำงานโครงการนี้มาตั้ง5ปีแล้วผมคิดว่าอยากเห็นความร่วมมือนี้ยั่งยืนนะครับแล้วมีโอกาสที่เราจะนำที่ดินคืออันนี้มันเหมือนคืนกำไรให้สังคมนะเพราะแบมก็มีหน้าที่ที่จะเอาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยออกมาขายและช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะถ้าท่านดูเนี่ยโครงการของแบมเนี่ยเรามีโครงการที่ให้กับผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับเช่นขายคอนโดราคาถูกนะครับหรือให้มาผ่อนกับเราแทบจะเหมือนค่าเช่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าชุมชนมาดูตะกี้ที่ผมเรียนไปที่บนโพเดียมนะครับว่าชุมชนถ้ามาดูเนี่ยจริงๆแล้วเรามีที่ดินหลากหลายทำเลถ้าท่านดูแล้ว
ชอบใจแล้วมาคุยกันผมคิดว่าทางพช.กับผมเนี่ยน่าจะทำให้ชุมชนได้ที่อยู่อาศัยนะครับและที่ผมดีใจมากๆคือความมั่นคงอย่างที่ผมพูดไปนะครับคือคนที่มีบ้านเนี่ยมันมีอะไรสุขใจมากกว่ามีบ้านของตัวเองนะครับก็ไอ้เรื่องผมถึงบอกฮะไอ้เรื่องราคาถ้าโครงการอย่างเงี้ยเราคงยังไม่ได้พิจารณาเรื่องราคาเป็นเกณฑ์สำคัญนะครับคือเอาเป็นว่าให้ทั้งพช.อยู่ได้แบมอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้นั่นเป็นเรื่องสำคัญนะครับดังนั้นราคาไม่ใช่เกณฑ์ที่จะตัดสินใจทีเดียวครับ